สวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รามาคิดดีไลฟ์ค่ะกับโน้นนัฐการประสบสายพรกุลค่ะวันพุธแบบนี้นะคะเรามาพูดคุยทุกๆเรื่องราวของเด็กๆค่ะโดยเฉพาะเรื่องของพัฒนาการจิตใจและอารมณ์สังคมของพวกเขาด้วยนะคะสัปดาห์ที่แล้วเราคุยกันถึงเรื่องของการเสริมสร้างพัฒนาการของเด็กซึ่งแน่นอนสายตานั้นมีความสำคัญมากๆค่ะแต่อีกหนึ่งช่องทางที่สำคัญไม่แพ้กันนะคะสำคัญมากๆเรียนรู้ไปพร้อมๆกันแล้วก็ทำให้เด็กๆมีพัฒนาการที่ก้าวไกลไปด้วยนั่นคือการรับรู้ทางหูค่ะการฟังเสียงนะคะฟังสิ่งต่างๆก็ทำให้เด็กๆมีพัฒนาการก้าวหน้าไปอีกขั้นหนึ่งด้วยนะคะแต่ว่าอันตรายต่างๆจากสิ่งแวดล้อมรอบตัวก็สามารถก่อให้เกิดอันตรายกับหูได้รวมถึงแม้แต่การเป็นหวัดเองนะคะก็อาจจะก่อให้เกิดโรคที่เกี่ยวกับหูได้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะเดี๋ยววันนี้จะมาพูดคุยกันนะคะเกี่ยวกับทุกๆเรื่องเลยค่ะสำหรับการได้ยินของเด็กๆนะคะคุณพ่อคุณแม่จะได้รู้ระวังนะคะรู้เท่าทันแล้วก็ป้องกันกันได้ด้วยค่ะกับคุณหมอนะคะผู้เชี่ยวชาญทางศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและการป้องกันการบาดเจ็บในเด็กคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกับเราค่ะอาจารย์นายแพทย์ฉัตรชัยอิ่มอารมณ์ในช่วงหน้านะคะพร้อมกับเดี๋ยวเปิดสายให้คุณผู้ชมสามารถโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยสอบถามกับคุณหมอได้เลยนะคะที่023547104แล้วก็023547105ในช่วงหน้ากันอย่างแน่นอนค่ะแต่ว่าตอนนี้นะคะมีเรื่องราวดีๆสาระดีๆมาฝากกันค่ะช่วงนี้เลยนะคะคิตตี้ไลฟ์ by yourself ค่ะคิตตี้ไลฟ์ by yourselfหนังสือเป็นของเล่นชิ้นหนึ่งที่ช่วยให้ลูกสนุกและเรียนรู้ผ่านประสาทสัมผัสทั้ง5คือตาหูจมูกลิ้นสัมผัสผิวกายลูกน้อยจะค่อยๆซึมซับรูปร่างท่าทางและน้ำเสียงมีความรู้สึกร่วมไปกับการฟังน้ำเสียงที่คุณแม่เล่าก็สื่อสารไปถึงลูกและเมื่อเซลล์สมองได้รับข้อมูลมีการส่งผ่านข้อมูลไปยังสายใยประสาทรับข้อมูลโดยมีจุดเชื่อมต่อระหว่างกันข้อมูลที่มีการส่งผ่านมาบ่อยๆจะทำให้จุดเชื่อมใยประสาทมีความแข็งแรงและแตกตัวมากขึ้นเป็นการกระตุ้นพัฒนาการทางสมองนั่นเองค่ะนี่ฮิปโปเฮอร์บี้ทำขนมเค้กไหนตีสิลูกว้าวเราเอาขนมเค้กไปให้ฮิปโปเฮอร์บี้กันดีกว่าทั้งหมดก็วิ่งข้ามภูเขาใช่ไหมลูกวิ่งแข่งกันไปเลยจุ๊บใช่ไหมโอ้เสร็จแล้วอุ๊ยตายแล้วเจอก้อนหินสะดุดว้ายขนมเค้กตกน้ำใช่ไหมลูกไหนขนมเค้กตกน้ำตกน้ำเลยใช่ขนมเค้กตกน้ำเลยลูกอ่านนิทานเรื่องที่ลูกชอบบ่อยๆช่วยให้ลูกมีสมาธิมีการจดจำเกิดการเชื่อมโยงและเสริมสร้างจินตนาการได้นะคะนิทานนั้นเป็นเพื่อนที่ดีมากๆสำหรับเด็กๆทุกคนเลยนะคะยิ่งถ้าลูกของเราชอบเล่มไหนก็จะให้เราอ่านซ้ำวนอยู่อย่างนั้นเป็นร้อยรอบเลยก็ว่าได้ค่ะแต่ว่าทุกๆครั้งที่อ่านเขาก็จะเพลิดเพลินแล้วก็ได้รับสิ่งดีๆไปด้วยค่ะสำหรับคิดดีแค่ในวันนี้นะคะยังคงเกี่ยวข้องกับนิทานค่ะแต่เป็นการเล่านิทานในบรรยากาศท่ามกลางธรรมชาติในสวนนั่นเองไปชมกันเลยค่ะสนุกได้ใช้จินตนาการต่างๆน่าชื่นใจจริงๆนะคะแต่ที่สำคัญคุณพ่อคุณแม่ก็มีความสุขไปด้วยเทคนิคที่พาลูกมาแล้วในสถานที่ต่างๆนะครับแล้วจะเชื่อมโยงกับนิทานเนี่ยอยากจะแนะนำนะครับว่าเราเนี่ยดูสิ่งต่างๆรอบตัวนะแล้วฝึกตั้งคำถามให้เขาตอบแต่จะดีกว่านั้นถ้าเกิดเขาถามให้เราตอบอธิบายเนี่ยแสดงว่าเกิดการเรียนรู้สังเกตได้1สังเกตสิ่งรอบตัว2ตั้งคำถามกับสิ่งรอบตัวนะครับแล้วลองถ้าเกิดสมมุติว่าคุณพ่อเองยังไม่แน่ใจในคำตอบเรามาศึกษาค้นคว้าหลังจากกลับไปบ้านแล้วก็ได้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นเทคนิคที่จะทำให้เขาเนี่ยสนุกกับนิทานนะครับเชื่อมโยงกับสิ่งที่เขาเคยอ่านเคยฟังมาแล้วได้ประสบการณ์ตรงประสบการณ์จริงครับนิทานส่งเสริมความสัมพันธ์ในครอบครัวได้นะคะสิ่งแวดล้อมรอบตัวโดยเฉพาะธรรมชาตินั้นดีที่สุดสำหรับเด็กๆด้วยนะคะก็ให้เด็กๆได้เรียนรู้จากธรรมชาติกันด้วยค่ะเอาละค่ะช่วงนี้เราพักกันสักครู่เดียวนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะกลับมาพูดคุยถึงเรื่องของอันตรายจากเสียงนะคะมีผลยังไงกับ
ูของเด็กๆซึ่งสำคัญมากๆด้วยนะคะช่วงหน้ามาฟังกันค่ะอย่ารอพึ่งยาเมื่อต้องเจ็บป่วยมาทำเรื่องสุขภาพให้เป็นเรื่องง่ายหาคำตอบง่ายๆได้ใน Happy Family เพราะสุขภาพเป็นเรื่องใกล้ตัวทุกวันเสาร์ 9:00 นทางรามา Channel เรามีนัดตรวจสุขภาวะกันค่ะพี่ไม้และทาลอยสอยอะไรกันอยู่ครับแล้วคุณหมอประกรณ์ชิมอะไรเข้าไปถึงออกอาการได้สะพรึงขนาดนี้ติดตามได้ในรายการหมอประกรณ์ออนทัวร์ตะลุยเมืองอุตรดิตถ์ภาค2เสาร์ที่8มีนาคมนี้บ่ายโมงตรงทางรามา Channel ขับเคลื่อนสังคมไทยให้สุขภาพดีบายดูต้องตามไปไปครับ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 ไปไหนเล่าเดี๋ยวสิทางนี้ภาพคุณรถสีแดงๆอยู่ไหนวะเอาเอาภาพคุณรถพี่ไปทำอะไรเนี่ยเนาะภาพคุณรถพี่เล็กขนาดนี้เลยใช่ครับเออพี่รถมอเตอร์ไซค์ครับเอาไปทำอะไรเนี่ยยังบอกไม่ได้ครับเดี๋ยวอุบไว้ก่อนเอาเหรอเป็นโชว์เหรอใช่ครับโอเคพี่ให้ยืมเหมือนได้เอาวันเสาร์นี้นะครับพลาดไม่ได้นะครับกับรายการรามาทีนแชร์รายการที่จะมาตอบทุกคำถามของวัยรุ่นนะฮะสัปดาห์นี้นะครับผมได้บุกมาที่โรงเรียนนี้ครับวิสุทธิกษัตริย์นั่นเองนะครับน้องก็กำลังจะมีโชว์ชุดพิเศษนะฮะไม่รู้จะเป็นโชว์อะไรนะครับต้องติดตามให้ได้ครับวันเสาร์นี้ห้ามพลาดเด็ดขาดครับเรามีนมแล้วก็มีโยเกิร์ตด้วยค่ะเป็นธาตุสังกะสีที่จะช่วยบำรุงให้หน้าตาของเราอ่ะแข็งแรงขึ้นสัปดาห์นี้เชฟชุมพลแจ้งไพรนำเสนอเมนูอาหารต้านโรคตาบำรุงรักษาสุขภาพตาให้คงความสวยงามเราจะต้องหาอาหารที่รับประทานในการช่วยบำรุงสายตาด้วยติดตามชมได้ทางเชฟเทเบิลสุขภาพดีสร้างได้รามาโชว์อาทิตย์นี้พบกับการออกกำลังกายที่เรียกว่าคาโปเอราเป็นการออกกำลังกายที่ผสมผสานท่าไล่ลำและการป้องกันตัวที่มีต้นกำเนิดมาจากประเทศบราซิลจากนั้นไปตามหาปรัชนีของเราที่มีโรคประจำตัวคือโรคภูมิแพ้และโรคไซนัสแต่ปัจจุบันหายได้โดยการวิ่งมาราธอนพ่อค่ะยังกินก็กลับมาก็โอเคคุณเมจิกคุณนั่งมันนางลายมากเลยก็ผู้หญิงมาก็ถามๆไปงั้นแหละ3นักสืบปริศนาจะตามหาเจอหรือไม่ติดตามชมได้วันอาทิตย์นี้ 1:00 นตรงในรายการรามาโชว์โอ้ยมันเนียนมากเลยอ่ะผมขอใช้สิทธิ์จับแทนคุณหมอครับทุกวันอาทิตย์ 1:00 นตรงที่รามา Channelคิดดีไลฟ์ทอล์กนะคะวันนี้ค่ะเราพูดคุยถึงการดูแลสุขภาพหูของเด็กๆกันนะคะรวมถึงการป้องกันอันตรายต่างๆที่จะเกิดกับหูได้ค่ะอย่างเช่นบางทีพาลูกไปดูคอนเสิร์ตนะคะหรือว่าไปตามงานต่างๆที่มีการจุดพลุจุดประทัดเสียงดังๆอย่างนี้จะเกิดผลอะไรกับลูกหูของลูกของเราหรือเปล่านะคะต้องมาพูดคุยกันค่ะแล้วก็ถ้าคุณผู้ชมมีคำถามอะไรสามารถโทรมาได้เลยตั้งแต่ช่วงนี้นะคะที่023547104และ023547105กับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่เราตอบคำถามของคุณผู้ชมอยู่แล้วละค่ะแล้วก็ต้องขอต้อนรับนะคะคุณหมอของเราค่ะอาจารย์นายแพทย์ชัดชัยอิ่มอารมณ์ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็กคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีสวัสดีค่ะคุณหมอเรื่องของหูนะคะจริงๆหูนี่สำคัญต่อการเรียนรู้หรือพัฒนาการของเด็กๆมากน้อยสักแค่ไหนคะคุณนรสเคยสังเกตไหมครับว่าพอเวลาเราเจอเด็กที่ไม่สามารถพูดได้ที่เราเรียกว่าเป็นเด็กเป็นใบ้นะครับมักจะไม่ได้มีใครที่เป็นใบ้อย่างเดียวจะมีหูหนวกร่วมด้วยหูหนวกและเป็นใบ้จริงๆอย่างไหนมาก่อนหรือว่าจะเป็นพร้อมๆกันโดยส่วนมากเนี่ยหูหนวกจะมาก่อนคือการได้ยินมีปัญหาก่อนใช่ครับเพราะว่าเนื่องจากว่าเวลาเด็กๆ เขาจะหัดพูดในตอนเริ่มพูดเนี่ยนะครับเขาจะเชื่อมความสัมพันธ์
กันระหว่างสิ่งที่เขาได้ยินจ้องหน้าคนพูดก็คือคุณพ่อคุณแม่สังเกตปากแล้วก็ลองส่งเสียงดูเขาก็จะลองผิดลองถูกเอ๊ะเสียงเหมือนกันหรือเปล่าได้ยินแบบนี้พูดออกมาเป็นยังไงนะครับดังนั้นถ้าเกิดเขาไม่ได้ยินเสียงเลยเขาก็ไม่รู้ว่าโลกนี้มีเสียงเขาก็ไม่สามารถที่จะพูดออกมาได้ว่าอ๋อคำนี้เป็นอย่างไรคำนั้นเป็นอย่างไรนะครับอันนี้คือกรณีรุนแรงแต่กรณีที่ไม่รุนแรงก็เช่นว่าเด็กที่การได้ยินไม่ได้เต็มร้อยไม่สมบูรณ์จะเคยเห็นว่าเด็กพูดไม่ชัดบางครั้งเราเห็นว่าเด็กมีปัญหาทางเสียงพอ เวลาเราเห็นข่าวนะครับเด็กไปลองหัดพูดกับเครื่องเด็กจะพูดไม่ชัดเนื่องจากเขาได้ยินไม่เต็มที่อันนี้เหมือนกันคือลักษณะคล้ายๆกันดังนั้นเรื่องความสำคัญของการได้ยินกับเรื่องพัฒนาการทางด้านภาษาเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่แยกกันไม่ได้เลยเด็กที่พูดช้าเด็กที่พูดไม่ชัดอะไรก็แล้วแต่เมื่อถึงวัยต่างๆกันนะครับแล้วแต่วัยแล้วแต่ช่วงส่วนใหญ่แล้วหมออาจจะส่งตรวจเรื่องการได้ยินไปด้วยกันควบคู่กันนะครับเห็นว่าตั้งแต่แรกเกิดบางโรงพยาบาลก็ตรวจเรื่องการได้ยินให้เลยนะคะอย่างในโรงพยาบาลรามาธิบดีเนี่ยเด็กๆทุกคนที่มาคลอดที่มาเกิดในโรงพยาบาลเราก็จะมีการตรวจคัดกรองการได้ยินนะครับมีเครื่องตรวจพิเศษผ่านไหมถ้าผ่านก็ไม่เป็นไรไม่มีปัญหาแต่ถ้าไม่ผ่านก็จะมีการนัดมาตรวจนัดมาดูแลเพิ่มเติมกันต่อไปแหมดีจังเลยค่ะแล้วอย่างนี้จริงๆแล้วหูของเด็กๆเนี่ยเริ่มได้ยินตั้งแต่เมื่อไหร่คะตั้งแต่อยู่ในท้องคุณแม่เลยหรือเปล่าแล้วถ้าอยู่ในท้องนี่อยู่ในช่วงไตรมาสที่เท่าไหร่หรือกี่เดือนนะคะเราคงเคยเห็นโฆษณาหลายๆโฆษณาเอาเปิดเพลงให้ลูกฟังตั้งแต่อยู่ในท้องโมซาร์ทคลาสสิกอะไรพวกนี้นะคะเอียร์โฟนหูฟังนะครับประกบที่ท้องให้ลูกได้ยินนะครับดังนั้นอวัยวะเนี่ยสร้างตั้งแต่เกิดคือหมายถึงว่าเริ่มการสร้างหูเนี่ยตั้งแต่เกิดแต่คราวนี้เขาจะเริ่มได้ยินแนะนำเมื่อไหร่ก็ประมาณอายุประมาณ5สัปดาห์5เดือนครับ5เดือน20สัปดาห์นะครับก็คือช่วงประมาณที่คุณหมอจะเริ่มเรียกไปชวนคุณแม่ทำอัลตราซาวด์ดูความแข็งแรงของลูกนะครับช่วงประมาณนี้ลูกจะเริ่มได้ยินแล้วก็ประมาณไตรมาสที่2ไตรมาสที่3ประมาณนี้นะครับเริ่มได้ยินแล้วดังนั้นก็บางคนก็จะเริ่มพูดคุยกับลูกเริ่มพอลูกได้ยินเสียงพ่อจะมีการดิ้นมีอะไรอย่างนี้ได้เหมือนกันแต่เสียงที่ลูกได้ยินก็จะไม่เหมือนที่เราพูดกันในอากาศเพราะเขาอยู่ในน้ำในน้ำคร่ำก็จะเป็นเสียงความถี่อีกความถี่หนึ่งนะครับแต่ว่าแน่นอนสามารถสื่อสารกับลูกได้ตั้งแต่อยู่ในท้องอย่างโน้ตเองก็เคยทดลองค่ะพอรู้มาว่าเนี่ยประมาณ5เดือนลูกเริ่มได้ยินก็คุยแล้วก็ร้องเพลงกับเล่านิทานเริ่มมาเรื่องเดียวเดี๋ยวลูกงง เพราะว่ายิ่งผ่านน้ำอะไรเงี้ยนะคะก็พยายามแบบค่อยๆเล่าพูดช้าๆชัดๆแล้วพอณวันคลอดโน้ตคลอดลูกตามธรรมชาติคลอดเสร็จให้คุณหมอพาลูกมาแบบให้ดูดนมอะไรเงี้ยค่ะระหว่างที่ลูกเริ่มอ้อแอะหงุดหงิดร้องไห้ยังดูดไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะเราก็ร้องเพลงแล้วก็เล่านิทานเรื่องเดิมที่เคยเล่าให้ฟังเขาหยุดแล้วก็ใช่ครับอันนี้มีการศึกษามีอะไรหลายอย่างที่เขาทำมาบอกว่าถ้าเคยให้ลูกฟังเลยคุ้นกับเสียงอะไรตั้งแต่อยู่ในท้องโตขึ้นมาพอเขาร้องหรือเขาหงุดหงิดอย่างที่คุณโน้ตเล่าเลยครับเขาจะหยุดฟังเอ๊ะเสียงนี้คุ้นคุ้นโอ้ดีจังเลยค่ะงั้นเดี๋ยวขอความรู้คุณหมอด้วยเรื่องของการเสริมสร้างพัฒนาการเรื่องการได้ยินหรือทางหูหรือด้านต่างๆตั้งแต่อยู่ในครรภ์ในช่วงต่อไปด้วยแต่ว่าตอนนี้อยากถามถึงอันตรายก่อนเลยค่ะอันตรายต่างๆจากสิ่งแวดล้อมรอบตัวในปัจจุบันนี้ค่ะมีอะไรบ้างที่จะก่อให้เกิดอันตรายกับหูของลูกของเราได้บ้างคะเยอะเลยนะต้องดังสักแค่ไหนคะถึงเรียกว่าเป็นเสียงดังที่ทำลายก็มีหลักอยู่ง่ายๆค่ะเช่นว่าอย่างเช่นผมนั่งคุยกับคุณโน้ตใกล้ๆอย่างนี้ใช้เสียงระดับปกติอันนี้ถือว่าไม่อันตรายกับหูแต่ถ้าเมื่อใดก็ตามอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เราต้องตะโกนคุยกันนั่นหมายความว่าพูดกันด้วยเสียงระดับปกติไม่ได้ยินสภาพแวดล้อมนั้นไม่ดีต่อสุขภาพหูแล้วเช่นอาจจะอยู่ในถ้าวัยรุ่นไปเที่ยวในคลับในผับเที่ยวเทคตอนกลางคืนอะไรเงี้ยครับนะครับก็อาจจะทำให้มีเปิดเพลงเสียงดังตะโกนต้องตะโกนคุยกันอันนี้แสดงว่าสิ่งแวดล้อมอันนี้ไม่ดีแล้วเหมือนเวลาเราไปดูคอนเสิร์ตถ้ายิ่งอยู่ใกล้ลำโพงอันนี้ก็ไม่เหมาะกับเด็กๆเลยผู้ใหญ่ก็ไม่เหมาะด้วยใช่ไหมผู้ใหญ่ก็ไม่เหมาะครับคือจริงๆคุณผู้ชมของเราบางท่านเคยมีคุณผู้ชมโทรเข้ามาถามอะค่ะก็บอกว่าเนี่ยตัวคุณแม่เองแบบเหมือนต้องคุมฝ่ายบัญชีอยู่ในไนท์คลับคือตอนลูกเล็กๆอะค่ะเพิ่งคลอดก็พาไปเลี้ยงด้วยแต่ว่าแบบห้องก็ปิดแต่เสียงมันก็คือยังดังอยู่ทั่วพื้นที่บริเวณถ้าเป็นอย่างนี้จริงๆต้องมีอะไรหลีกเลี่ยงได้ไหมคะเอาที่แบบเวลานั่งเครื่องบินพวกนี้จริงๆเราช่วยได้จริงๆพวกนี้ช่วยได้นะครับลดไม่ได้ถึงกับว่าปลอดภัย 100% แต่ลดการทำลายการได้ยินการได้ยินที่พอเราได้ยินเสียงดังมากๆบางคนอาจจะเคยสังเกตไปนั่งหน้าลำโพงหรือว่าไปเที่ยวคอนเสิร์ตฟังคอนเสิร์ตแล้วอยู่หน้าลำโพงเสียงดังมากๆสักพักหูเราจะอื้อใช่ค่ะอาจจะมีเสียงวิ่งๆในหูอะไรอย่างเงี้ยครับการใช้เขาเรียกเอียร์ปลั๊กคือที่อุดหู
มาอุดหูเนี่ยก็จะลดการเกิดอาการนี้ได้นะครับอาจจะไม่ได้ยินเสียงเต็มร้อยเหมือนเดิมแต่อย่างน้อยหูก็ปลอดภัยมากขึ้นนิดนึงเสียงอันนี้แอบถามส่วนตัวเสียงกรนที่ดังเกินไปเป็นอันตรายไหมคะเป็นอันตรายต่อสุขภาพใจมากกว่านอนไม่หลับนอนไม่หลับครับทำให้สุขภาพอ่อนแอได้เลยนะครับพักผ่อนไม่พอนี่ไม่ดีเลยนะครับนอกจากเสียงดังๆเสียงดังแค่ไหนที่ว่าจะทำให้อันตรายกับหูนะครับเมื่อสักครู่นี้ก็พูดถึงเรื่องเสียงลำโพงเสียงอะไรอย่างนี้ไปนะครับอันนี้คือประมาณ5นาที10นาทีนี้ก็เกิดอาการได้แล้วคือหูได้ยินเสียงวิ่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 งหรือหูอื้อหรือเหมือนอยากจะทำเคลียร์หูที่เขาเรียกว่าเคลียร์หูนะครับในกรณีที่เสียงทั่วๆไปจอกแจ๊กจอแจนิดหน่อยเช่นอยู่กลางถนนอยู่ในโรงอาหารเด็กเยอะๆคนเยอะๆก็อาจจะยาวหน่อยได้เป็นระดับชั่วโมง6ชั่วโมง8ชั่วโมงนะครับอยู่นานเป็นปีๆก็อาจจะไม่ได้เกิดผลอะไรนะครับแต่ในทางกลับกันครับอย่างเช่นที่เราเคยได้ยินกันเรื่อยๆหรืออาจจะเคยประสบเหตุอย่างเช่นมีเสียงระเบิดเสียงประทัดเสียงปืนถ้าอยู่ใกล้ๆหูจะสังเกตนะครับนักยิงปืนทีมชาติเนี่ยเวลาเขายิงกันเขาก็คือต้องใส่ที่ปิดหูใช่ไหมครับอันนี้ก็คือลักษณะเดียวกันคือแม้ว่าการระเบิดเพียงครั้งเดียวก็อาจทำลายประสาทหูได้เลยครั้งเดียวจากการยิงปืนเนี่ยนะจากการยิงปืนหรือระเบิดหรือคือแรงอัดที่แรงๆเขาก็แบ่งคือเขาแบ่งความดังของเสียงเป็นระดับต่างๆกันอย่างเช่นเสียงในห้องเงียบๆก็เป็นเสียงที่ปลอดภัยไม่มีกำหนดว่าจะทำให้หูได้รับอันตรายแต่อย่างใดแต่ถ้าเสียงที่ดังขึ้นเช่นเสียงในโรงอาหารเสียงริมถนนที่รถจะจราจรหนาแน่นมากๆอันนี้ก็อาจจะประมาณ 6-8 ชั่วโมงที่จะต้องระวังถ้าเกินกว่านี้อาจจะมีปัญหาการได้ยินได้ก็น่าเห็นใจคนที่ขายของอยู่ริมถนนใช่ครับอันนี้ก็ต้องระวังเหมือนกันคราวนี้ที่รุนแรงสุดก็คืออย่างเช่นอย่างที่บอกครับเสียงระเบิดเสียงปืนเสียงประทัดพวกนี้เป็นต้นก็คือแม้ว่าครั้งเดียวเนี่ยพวกนี้รุนแรงเท่าไหร่มีโอกาสเสียงที่ทำให้เกิดอันตรายกับหูอย่างมากเลยนะครับแม้ว่าบางคนอาจจะรู้สึกแค่แป๊บเดียวแต่บางคนถ้าเป็นซ้ำๆการได้ยินอาจจะหายไปเลยก็ได้ค่ะอย่างถ้าเป็นเสียงนกหวีดล่ะคะเสียงนกหวีดต้องไม่แน่ใจเหมือนกันว่าความดังเท่าไหร่เพราะนกหวีดแต่ละรุ่นแรงไม่เท่ากันอย่างเช่นนกหวีดอย่างเช่นที่กรรมการวอลเลย์บอลใช้เป็นนกหวีดสแตนเลสเป็นเหล็กลักษณะอย่างเงี้ยนะครับก็คือจะเสียงดังกว่านะครับก็คืออันตรายเหมือนกันโดยส่วนตัวคิดว่าไม่ว่านกหวีดจะทำด้วยอะไรก็คืออันตรายมีความเสี่ยงถ้าได้ยินนานๆเนี่ยไม่ดีนั้นนะครับช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นกระแสอยู่ในสังคมว่ามีการเป่านกหวีดกันบางคนกลับมาบ้านโอ้โหบ่นหูอื้อเลยมีวิธีเคลียร์หูยังไงที่จะช่วยได้ไหมคะที่คุณหมอบอกว่าพอเราหูอื้อแล้วเราก็อยากจะเคลียร์หูทีนี้การเคลียร์หูช่วยได้ไหมหรือทำยังไงการเคลียร์หูเนี่ยช่วยไม่ได้ถ้าเกิดจากการได้ยินนานๆนะครับก็คือต้องปล่อยให้ร่างกายเขาค่อยๆฟื้นไปแต่คราวนี้ป้องกันได้ด้วยการใส่ที่คุณนวลบอกสักครู่ตอนแรกเลยก็คือเอียร์ปลั๊กที่สำหรับบังไม่ให้เสียงดังเกินไปอันนี้ไว้ป้องกันได้เลยครับบางคนบอกว่าเอาที่เอียร์มัฟก็คือที่กันหนาวมาปิดแทนได้หรือเปล่าได้ไหมคะอันนี้ก็ไม่ได้เหมือนกันอ๋อไม่ได้ช่วยเลยไม่ได้ช่วยเหมือนกันคือลดความดังได้นิดหน่อยแต่ว่าไม่ได้ป้องกันได้ดีกันหนาวกันหนาวบางคนบอกเอามาแทนกันได้ไหมไม่ได้นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นเอียร์มัฟของภาษาทางการแพทย์ของทางฝรั่งเนี่ยก็คือเป็นเหมือนที่ยิงปืนนะครับที่ปิดหูทางยิงปืนอันนี้คือเอียร์มัฟคือปิดไปเลยหรือว่าจะใช้เอียร์ปลั๊กก็ได้นะครับเพราะเอียร์มัฟดูอาจจะเป็นทางการไปนิดนึงเอ๊ะทำไมต้องใส่เดินไปเดินมาอาจจะไม่ได้ยินใครก็ไม่ได้ยินนะครับดังนั้นถ้าอยู่ในท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่เสียงดังก็คือพยายามหาที่ป้องกันไปด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวคุณพ่อคุณแม่เองหรือตัวคุณลูกนะครับเห็นว่าแบบไม่เป็นไรเด็กๆไม่เป็นไรหรอกไม่ค่อยได้ยินอะไรหรอกแต่เปล่าเลยนะครับเมื่อกี้เราคุยกันว่าเด็กได้ยินตั้งแต่อายุ5เดือนเนี่ยอยู่ในท้องนะครับยิ่งเด็กทารกแรกคลอดก็จะยิ่งไวอย่างแบบบางทีเราปิดประตูดังหน่อยหรืออะไรก็สะดุ้งผวากันแล้วนะคะทีนี้อย่างอีกหนึ่งสถานที่ที่คุณพ่อคุณแม่ก็มักจะพาเด็กๆไปแล้วก็พอเริ่มดูการ์ตูนรู้เรื่องหรืออะไรเงี้ยค่ะบางทีพาลูกไปดูหนังในโรงภาพยนตร์อันนี้มีอะไรที่ต้องระวังบ้างไหมคะตำแหน่งของการนั่งอาจจะต้องดูนิดนึงไม่แน่ใจนะครับว่าโรงหนังคือไม่ได้เข้าโรงหนังนานพอสมควรว่าโรงหนังสมัยนี้เหมือนหรือต่างกันสมัยก่อนยังไงดังนั้นตำแหน่งของลำโพงนะครับก็ต้องระวังว่าแบบไปนั่งหน้าลำโพงหรือเปล่านะครับอาจจะไม่ใช่แค่โรงหนังอย่างเดียวตามต่างจังหวัดบางทีอาจจะยังมีหนังกลางแปลงอยู่มีคอนเสิร์ตมีงานวัดมีหรือแม้แต่งานบวช
นะครับที่แบบมีลำโพงใหญ่ๆนะครับอันนี้ก็ต้องระวังมากเลยถ้าคุณพ่อคุณแม่พาไปนั่งหน้าลำโพงแล้วคุยกันไม่ได้ยินกลับไปเรื่องตะกี้เลย คุยกันไม่ได้ยินต้องตะโกนคุยกันนะครับแสดงว่าสิ่งแวดล้อมนั้นไม่เหมาะแล้วหรือเปิดเพลงอยู่ในคอนเสิร์ตอยู่ในโรงหนังเปิดเพลงแล้วรู้สึกว่ามีเพลงอยู่ในตัวมีเพลงอยู่ในตัวเป็นยังไงคะคุณหมอไม่ใช่เป็นเลื่อนนักดนตรีนะฮะ แต่ว่าเป็นลักษณะของได้รู้สึกถึงเสียงเบสเสียงกลองบางทีหัวใจเราตึมตามไปเลยนี่แหละครับอันนี้แหละคือสิ่งที่ต้องระวังพอได้ยินอย่างเงี้ยแสดงว่าไม่ไหวแล้วอันนี้อยู่นานไม่ได้อย่างในรถต้องระวังเหมือนกันบางทีลูกเรานั่งข้างหลังใกล้ลำโพงเลยอะไรเงี้ยใช่ครับพ่อคุณแม่บางท่านโอ้โหเพลงนี้อินมากเปิดซะดังก็อาจจะส่งผลต่อการได้ยินได้ด้วยใช่ครับสังเกตง่ายๆครับว่าดังขนาดไหนถึงจะโอเคหรือไม่โอเคในรถนะครับยกตัวอย่างในรถก็คือว่าลองเปิดเพลงในรถออกมานอกรถปิดประตูถ้าได้ยินออกมานอกรถไม่โอเคไม่โอเคแน่ๆนะครับแต่ถ้าเข้าไปนั่งข้างในแล้วยังรู้สึกว่ามีเสียงเพลงอยู่ในตัวอันนี้ก็ยังดังเกินไปอีกก็ต้องลดนะครับนอกจากเรื่องของอันตรายจากหูแล้วของการเปิดเพลงในรถดังๆอันตรายกับลูกแล้วยังอันตรายกับคนขับเป็นการรบกวนสมาธินะครับบางครั้งเปิดเพลงดังไม่ได้ยินเสียงแตรไม่ได้ยินเสียงนกหวีดเสียงจราจรที่เขาให้คำอยู่อาจจะเกิดอุบัติเหตุตามมาได้เหมือนกันต้องระมัดระวังกันด้วยนะคะทีนี้อีกหนึ่งที่ค่ะเรื่องของเครื่องบินมีอะไรต้องระวังไหมคะเวลาพาลูกขึ้นเครื่องบินในเด็กเล็กๆโดยเฉพาะเด็กเล็กๆเลยครับที่ยังที่ส่วนใหญ่ที่จะเจอก็คือจะเป็นเด็กแบบเบาน้อยกว่า1ปีนะครับ เวลาขึ้นเครื่องบินอาจจะสังเกตว่าเด็กในกลุ่มนี้มักจะร้องกระจองงอแงเลยเวลาเครื่องเริ่มขึ้นแล้วก็เครื่องกำลังลงนะครับปัญหาก็คือว่าตอนนั้นก็คือเกิดการเปลี่ยนแปลงของระดับความดันของหูชั้นกลางกับอากาศภายนอกไม่เท่ากันปกติเวลาเราอยู่บนตึกอยู่ที่เมืองกรุงเทพเนี่ยครับที่ไม่สูงมากเนี่ยความดันในหูชั้นกลางกับความดันภายนอกอากาศทั่วๆไปเนี่ยจะเท่าๆกันนะครับแล้วก็มีตัวช่วยในการปรับไม่ใช่ว่ามันจะเท่ากันตลอดมีตัวช่วยในการปรับเป็นท่ออยู่ในคอเชื่อมกับหูชั้นกลางนะครับในคอเราจะมีอยู่สังเกตว่าบางครั้งเวลาเราเป็นหวัดเนี่ยหูเราจะอื้อนั่นก็คือท่อนี้มันบวมไปทำงานได้ไม่ดีนะครับเด็กๆเนี่ยจะเหมือนตอนเราเป็นหวัดเลยตอนผู้ใหญ่เป็นหวัดก็คือว่าท่อนี้เล็กแล้วก็ตำแหน่งเนี่ยจะถูกปิดได้ง่ายถูกอุดได้ง่ายนะครับดังนั้นเด็กๆเนี่ยเรียกว่าโดยรวมแล้วเนี่ยไม่ว่าจะปัจจัยอะไรก็แล้วแต่เนี่ยการปรับความดันของหูชั้นกลางของเขากับอากาศภายนอกเนี่ยไม่ดีเท่าผู้ใหญ่นะครับดังนั้นเราจะไม่ค่อยเห็นผู้ใหญ่ที่มีนะครับแต่ว่าน้อยที่ว่าปวดหูเวลาเครื่องขึ้นหรือเครื่องลงบางคนหูอื้อเลยโน้ตก็เป็นคนหนึ่งในนั้นแล้วก็เคยลองเคี้ยวหมากฝรั่งหรือหาวหรืออะไรระหว่างเครื่องขึ้นนะคะใช่ครับก็บางคนจะช่วยบางคนจะไม่ช่วยหรอคะแล้วแต่คนเลยอันนี้นะครับบางคนก็ปวดหูจนบางคนปวดบอกว่าเคยมีคุณพยาบาลท่านนึงมาปรึกษาแล้วก็บอกว่าปวดจนรู้สึกว่าเหมือนไมเกรนขึ้นเลยทรมานถ้าใครที่แบบเคลียร์ไม่ได้ใช่ครับดังนั้นเด็กๆเนี่ยถ้าจะแนะนำก็คือคล้ายๆกันที่คุณโน้ตทำก็คือหาวหรือเคี้ยวหมากฝรั่งแต่ดีเลยเคี้ยวไม่ได้ก็จะมีวิธีการก็คือให้ดูดนมดูดนมค่ะใช่ครับแต่ต้องเล็งจังหวะดีๆคุณพ่อคุณแม่ต้องรู้ใจลูกนิดนึงว่า เดี๋ยวประมาณนี้นะทิ้งให้เขาหิวประมาณกี่ชั่วโมงกี่ชั่วโมงแล้วถึงจะเริ่มว่าอ๋อป้อนนมตอนนี้เครื่องกำลังจะขึ้นเพราะว่าเดี๋ยวบางคนบอกว่าป้อนไปก่อนป้อนไปก่อนพอไปถึงเวลาปุ๊บหลับไม่หิวแล้วหลับเครื่องขึ้นแล้วก็ร้องปวดแต่ไม่ยอมกินถึงหลับก็ปวดนะถึงหลับก็ปวดบางคนก็ปวดขึ้นมาได้นะครับดังนั้นอาจจะต้องกะเวลาดีๆแต่การดูดนมแบบช่วยได้หิวนมหิวน้ำนิดหน่อยนิดนึงครับไม่ต้องให้เต็มที่นะครับฝืนไว้นิดนึงจะได้สบายเพราะเต็มที่อาจจะร้องไห้ตั้งแต่เดินขึ้นเครื่องเลยนะคะรบกวนคนอื่นได้ค่ะทีนี้แล้วการใส่เอียร์ปลั๊กอะไรอย่างนี้ให้เด็กๆช่วยได้ไหมคะช่วยได้ครับหรือว่าแต่ผู้ใหญ่เองมีวิธีป้องกันไม่ให้หูอื้อเวลาเครื่องบินขึ้นยังไงบ้างวิธีป้องกันอาจจะไม่ได้มีชัดเจนนะครับใส่เอียร์ปลั๊กเนี่ยก็ไม่ได้ช่วยอ๋อไม่ช่วยไม่ช่วยเหมือนกันนะครับดังนั้นวิธีการก็คือว่าการอยากจะเคลียร์หูของเราก็คือถ้าผู้ใหญ่ก็คือเคี้ยวหมากฝรั่งหรือน้ำลายหาวนะครับเพื่อเปิดท่อที่เชื่อมอยู่ในคอกับหูชั้นกลางให้มันเปิดออกปรับความดันให้ได้นะครับเด็กๆก็คือดูดนมนะครับทีนี้อย่างเรื่องของหวัดครับเวลาเป็นหวัดเองเนี่ยก็ทราบมาว่ามีการติดเชื้อในหูได้หูชั้นกลางหรือหูต่างๆอันนี้หวัดส่งผลหรือมีอันตรายต่อหูของลูกเรายังไงบ้างคะในปัจจุบันนะครับก็คือมีการสำรวจหมายถึงว่าทางการวิจัยของทางมอ.มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่หาดใหญ่นะครับก็คือมีการเก็บเคสว่าเด็กที่เป็นหวัดจะกลายไปเป็นหูอักเสบได้มากน้อยแค่ไหนก็มีไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับก็คืออย่างที่กล่าวกันตะกี้ว่า
คอเนี่ยมีช่องต่อกับหูชั้นกลางนะครับดังนั้นก็คือว่าเวลาเด็กๆ เป็นหวัดเชื้อก็สามารถผ่านช่องเนี้ยขึ้นไปที่หูชั้นกลางได้นะครับทำให้เกิดหูชั้นกลางอักเสบตามมานะครับดังนั้นถ้าเป็นหวัดก็อาจจะต้องดูแลกันนิดนึงนะครับระวังดีๆว่า เป็นหวัดแล้วอาการเป็นยังไงเด็กบางคนเนี่ยกลายเป็นหูน้ำหนวกจากหวัดเลยนะคะจากเป็นหวัดแล้วก็เป็นซ้ำๆซ้ำๆไปเรื่อยๆนะครับก็ต้องระวังก็ต้องระวังกันอย่างเวลาเป็นหวัดจะป้องกันไม่ให้ลุกลามไปถึงหูได้ยังไงบ้างไหมคะไม่ให้สั่งน้ำมูกแรงๆหรือว่ามีวิธีทำยังไงบ้างให้ล้างจมูกบ่อยๆหรือว่าต้องทำยังไงคะหนึ่งนะครับพักผ่อนให้พอก่อนนะครับเด็กๆส่วนใหญ่ที่เป็นเนี่ยจะเป็นเด็กประมาณเด็กวัยอนุบาลนะครับคุณพ่อคุณแม่อาจจะต้องใจแข็งปิดทีวีแต่หัวค่ำนิดนึงให้นอนเร็วหน่อยให้นอนเร็วให้นอนให้พอนะครับถ้านอนไม่พอเนี่ยร่างกายไม่แข็งแรงก็สู้กับเชื้อโรคได้ยากนะครับอันนี้อันแรกอันที่2ให้ดื่มน้ำเยอะๆน้ำสะอาดนี่แหละครับดื่มเลยจะน้ำธรรมดาคืออุณหภูมิห้องหรือน้ำอุ่นก็ได้แล้วแต่สะดวกนะครับเพื่อให้เสมหะต่างๆในโพรงจมูกในคอเนี่ยมันช้าออกได้ง่ายนะครับยิ่งคือถ้าเสมหะยิ่งเหนียวมูกยิ่งเหนียวมันยิ่งอุดตันก็ทำให้การไหลเวียนของเชื้อโรคการช่วยขจัดเชื้อโรคมันแย่ลงนะครับอันที่2คือดื่มน้ำนะครับอันที่3ถ้าเป็นไปได้การล้างจมูกล้างจมูกลวกคอด้วยน้ำเกลือถ้าทำได้นะครับพวกนี้ก็จะทำให้อย่างที่คล้ายกับข้อ2ก็คือการเคลียร์เสมหะการล้างเสมหะการชะเสมหะออกไปได้ดีขึ้นนะครับลดไปนะครับแล้วก็ทานยาตามคุณหมอสั่งนะครับอันนี้ก็จะช่วยได้เยอะเลยค่ะแต่อย่างเด็กเล็กๆมากๆยิ่งเด็กประมาณขวบนึงอะไรเงี้ยค่ะคุณหมอบางท่านเวลาเป็นหวัดถ้าเป็นการติดเชื้อจากไวรัสก็ไม่ได้ให้ยาหรือว่าเหมือนถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ต้องทานนะเพราะว่าเนื่องจากว่ายาลดน้ำมูกต่างๆก็จะทำให้เหนียวคนเข้าไปอีกใช่ครับคุณพ่อคุณแม่อาจจะลองสังเกตด้วยครับว่าลูกเนี่ยน้ำมูกมากแค่ไหนบางคนอาจจะซึมๆนิดๆหน่อยๆอันนี้อาจจะโอเคไม่เป็นไรรอดูก่อนนะครับแต่ในทางกลับกันถ้ามันเยอะมากๆเนี่ยย้อยเลยย้อยเลยแล้วคุณพ่อคุณแม่รู้สึกว่าโอ้โหไม่ไหวแล้วอ่ะต้องให้มันน้อยลงกว่านี้หน่อยอาจจะลองทานยาลดน้ำมูกดูแต่ลองสังเกตด้วยครับว่าบางคนเนี่ยเด็กบางคนพอใช้ยาลดน้ำมูกเสร็จปุ๊บจะมีอาการว่าเสมหะเหนียวคือไอไม่ออกน้ำมูกข้นติดคัดจมูกแน่นมากนะครับหรือบางคนอาจจะถึงขั้นว่าเสมหะพันคอเหนียวมากจนกระทั่งอาเจียนออกมาอันนี้อาจจะต้องมาลองพิจารณาดูทีว่าเอ๊ะลองหยุดยาตัวนี้ดีไหมแล้วดื่มน้ำเยอะๆกลายเป็นว่าให้มันช้าออกมาดีกว่าให้มันล้างออกมาอาจจะดีกว่าต้องลองพิจารณาเป็นรายๆไปให้กำจัดออกจากร่างกายก็จะดีที่สุดนะคะทีนี้สมมติว่าถ้าเป็นน้ำมูกแน่นอนหล่นลงไปที่คอการที่ให้ลูกดื่มน้ำเยอะๆก็คือจะลงไปที่กระเพาะใช่ไหมคะก็จะเป็นการกำจัดไปอีกทางนึงด้วยใช่ครับแต่คุณพ่อคุณแม่บางคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมลูกอาเจียนบ่อยบางคนดื่มน้ำเยอะแล้วก็ยังอาเจียนเนาะเสมหะก็ไม่เหนียวคืออย่างนี้ครับตัวเสมหะเองมันก็ระคายกระเพาะเหมือนกันอ๋อเหรอคะค่ะอันนั้นคือมันไม่ใช่อาหารนะครับมันก็เป็นเหมือนสิ่งเชื้อโรคร่างกายก็ต้องการกำจัดเชื้อโรคจำกัดของเซลล์จากร่างกายดังนั้นบางคนบอกว่าดื่มน้ำเยอะแล้วเสมหะไม่เหนียวเลยแต่ว่าลูกอาเจียนอีกแล้วดังนั้นก็คือเด็กๆขาดเสมหะไม่เป็นบ้วนเสมหะไม่เป็นดังนั้นวิธีการที่จะทำให้เขาขาดเสมหะเอาออกมาจากร่างกายได้เมื่อมันอยู่ในกระเพาะแล้วก็คือการอาเจียนออกมานะครับแต่บางคนก็ไม่อาเจียนนะครับบางคนก็กลืนเข้าไปแล้วก็ถ่ายออกไปกับอุจจาระนะครับก็มีเหมือนกันนะครับดังนั้นไม่ต้องตกใจถ้าสำหรับเด็กๆที่เป็นหวัดหูอื้อแล้วอาเจียนออกมาเป็นเสมหะตราบใดที่เขายังเล่นได้ยังกินได้ยังนอนได้อันเนี้ยรับรองได้ว่าเด็กก็ยังสบายดีอยู่นะครับค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวตอนนี้เราพักกันสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะกลับมาพูดคุยรวมถึงเปิดสายให้คุณผู้ชมสามารถโทรศัพท์เข้ามาสอบถามกับคุณหมอด้วยนะคะรวมถึงจะพูดคุยเกี่ยวกับอันตรายต่างๆที่จะเกิดขึ้นแล้วก็ต้องป้องกันระวังในเด็กๆด้วยค่ะตอนนี้เราพักกันสักครู่เดียวค่ะสำหรับคนเป็นแม่ค่ะก็ต้องดูแลแล้วก็ใส่ใจในเรื่องของพัฒนาการแล้วก็สุขภาพของลูกอะค่ะดรามาคิดดีไลฟ์ครบทุกเรื่องของพัฒนาการรอบด้านสำหรับลูกที่คุณแม่สามารถพูดคุยกับคุณหมอกันได้แบบสดๆโทรหาคุณหมอได้เลยเหรอคะค่ะอยากจะสอบถามคุณหมอหน่อยค่ะเลี้ยงลูกสาวอายุ2เดือนค่ะเขาไม่ค่อยถ่ายเลย2วัน3วันต้องถ่ายทีแนะนำว่าโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเด็กแรกเกิดเนี่ยจนถึง6เดือนควรทานแต่นมเท่านั้น
นะเล็งไว้หลายครั้งแล้ววันนี้มีความตั้งใจมากๆที่จะมาเรียนสอบถามคุณหมอนะคะปรึกษาคุณหมอเกี่ยวกับเรื่องลูกสาวนะคะค่ะจนลูกเนี่ยรู้สึกว่าพ่อแม่เนี่ยเหมือนใครสักคนที่มาคอยบังคับเขาอยากมีน้องนะคะคือตั้งครรภ์ไปแล้วก็น้องหลุดออกสดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์บ่ายโมงตรงแล้วพบกันนะครับรามาคิดดีไลฟ์ค่ะภาพคุณรถสีแดงๆอยู่ไหนวะภาพคุณรถพี่ไปทำอะไรเนี่ยเนาะภาพคุณรถพี่เล็กขนาดนี้เลยใช่ครับเออพี่รถมอเตอร์ไซค์ครับเอาไปทำอะไรเนี่ยยังบอกไม่ได้ครับเดี๋ยวอุบไว้ก่อนเอาเหรอเป็นโชว์เหรอใช่ครับเป็นโชว์โอเคพี่ให้ยืมเหมือนก็ได้อ้าววันเสาร์นี้นะครับพลาดไม่ได้นะครับกับรายการรามาทีนแชร์รายการที่จะมาตอบทุกคำถามของวัยรุ่นนะฮะสัปดาห์นี้นะครับผมได้บุกมาที่โรงเรียนนี้ครับวิสุทธิกษัตรีนั่นเองนะฮะน้องก็กำลังจะมีโชว์ชุดพิเศษนะฮะไม่รู้จะเป็นโชว์อะไรนะครับต้องติดตามให้ได้ครับวันเสาร์นี้ห้ามพลาดเด็ดขาดครับพี่ไหมนะทาลอยสอยอะไรกันอยู่ครับแล้วคุณหมอประกรณ์ชิมอะไรเข้าไปถึงออกอาการได้สะพรึงขนาดนี้ติดตามได้ในรายการหมอประกรณ์ออนทัวร์ตะลุยเมืองอุตรดิตถ์ภาค2เสาร์ที่8มีนาคมนี้บ่ายโมงตรงทางรามาชาแนลขับเคลื่อนสังคมไทยให้สุขภาพดีบายดูต่างๆไปๆครับ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 ไปไหนเล่าเดี๋ยวสิทางนี้รามาโชว์อาทิตย์นี้พบกับการออกกำลังกายที่เรียกว่าคาโปเอราเป็นการออกกำลังกายที่ผสมผสานท่าไล่ลำและการป้องกันตัวที่มีต้นกำเนิดมาจากประเทศบราซิลจากนั้นไปตามหาปรัชนีของเราที่มีโรคประจำตัวคือโรคภูมิแพ้และโรคไซนัสแต่ปัจจุบันหายได้โดยการวิ่งมาราธอนไอจีพ่อค่ะยังกินก็กลับมาก็โอเคคุณเมจิกคุณนั่งเป็นนางลายมากเลยก็ผู้หญิงมาก็ถามไปงี้แหละสามนักสืบปริศนาจะตามหาเจอหรือไม่ติดตามชมได้วันอาทิตย์นี้หนึ่งทุ่มตรงในรายการรามาโชว์โอ้ยมันเนียนมากเลยอ่ะผมขอใช้สิทธิ์จับแทนคุณหมอครับทุกวันอาทิตย์หนึ่งทุ่มตรงที่รามาชาแนลQ&A คิดดี Q&A ค่ะช่วงนี้ช่วงสุดท้ายของรามาคิดดีไลฟ์แล้วนะคะเราจะเปิดสายให้คุณผู้ชมสามารถโทรศัพท์เข้ามาปรึกษากับคุณหมอผู้เชี่ยวชาญของเราได้เลยค่ะที่023-4710-4-5นะคะตอนนี้สายแรกเข้ามาแล้วค่ะคุณสมรจากกรุงเทพมหานครนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะเชิญเลยค่ะคืออยากทราบว่าหลานตอนนี้คือเดือนกรกฎาคมนี่ก็3ขวบแล้วค่ะค่ะแต่ยังไม่พูดแต่ค่ะตอนนี้ไปเรียนฝึกพูดอยู่ที่โรงพยาบาลแห่งนึงนะคะค่ะอาทิตย์หนึ่ง2วันครับไม่พูดเลยเหรอครับก็ตอนนี้ก็ออกเป็นบางคำค่ะเป็นบางคำถ้าเขาอยู่กับคุณแม่นี่จะไม่ยอมพูดเลยแต่พูดกับคุณยายเหรอครับตอนนี้คุณยายไม่ได้เลี้ยงเขานะคะวันนั้นไปป้อนข้าวไล่ป้อนเขาเขาก็หันมาบอกว่าไม่เอาจริงคือดูเหมือนสื่อสารได้แต่พูดยังไม่เยอะใช่ไหมครับคือจะไม่ยอมพูดไม่ยอมพูดเลยแต่เขาเข้าใจเราไหมครับคุณยายคุณสมรเขาเข้าใจเราไหมครับเขาเข้าใจค่ะเข้าใจทุกอย่างโอ้เข้าใจทุกอย่างเลยนะครับแล้วพัฒนาการอื่นๆเป็นยังไงบ้างครับพัฒนาการอื่นๆก็ดีหมดค่ะค่อนข้างฉลาดด้วยอ๋อค่อนข้างจะไวด้วยเด็กเดี๋ยวนี้ฉลาดนะคะฉลาดเก่งครับหลอกผู้ใหญ่ด้วยคืออย่างนี้ครับเด็กๆจะพูดได้เมื่อมีโอกาสได้พูดนะครับเมื่อมีโอกาสได้พูดสิ่งที่จะลดโอกาสการพูดของเขานะครับก็เช่นรู้ใจกันมากเกินไปรู้ใจกันมากเกินเช่นอยากได้ขนมอยากได้น้ำอยากได้ข้าวอยากได้ของเล่นไม่ต้องพูดทำให้ทุกอย่างทำให้เลยอันนี้เด็กเลยไม่มีโอกาสพูดเพื่อแสดงความต้องการนะครับอันนี้อันแรกนะครับสิ่งที่จะไปกำจัดโอกาสเขาอีกก็เช่นทีวี
โทรทัศน์ DVD iPad แท็บเล็ตพวกนี้เป็นต้นนะครับเล่นบ้างไหมครับเล่นค่ะเล่นเยอะด้วยเล่นเยอะด้วยอันนี้อาจจะต้องลดลงอันนี้อาจจะต้องงดไปเลยยิ่งดีครับเพราะถ้าเขา เล่นในอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยต่างๆเหล่านี้มากๆเนี่ยนะครับเขาก็ยิ่งไม่มีโอกาสมาสื่อสารกับเราคือคุณหมอเคยไปหาคุณหมอถามคุณหมอเขาบอกว่าของเล่นเยอะเกินไปให้เก็บให้เก็บบ้างเนาะนะครับตอนนั้นช่วงนั้นก็เก็บไปหมดเลยดีครับแล้วตอนนี้เหมือนไปเห็นเด็กคนอื่นเขาบิดเขาเลยก็ร้องจะเอากลับมาบ้านพ่อแม่เขาก็ทนไม่ไหวแล้วเอาออกมาให้ทีละชิ้นจะต้องใจแข็งนิดนึงนะครับเปิดโอกาสให้เขาได้พูดครับอย่ารู้ใจกันเยอะแล้วก็มีกิจกรรมระหว่างกันให้เขาลองได้สื่อสารกับคนเยอะๆนะครับลองพูดกันเยอะๆอันนั้นอะไรอันนี้อะไรเขาสนใจอันไหนเราไปคุยกับเขาสิ่งนั้นนะครับพยายามค่อยๆไปครับค่อยๆไปมีคุณหมอดูแลอยู่แล้วด้วยก็อุ่นใจได้ระดับนึงนะครับคุณเห็นคุณแม่เขาบอกว่าคุณหมอพูดมาว่าเขาพูดบ้างแล้วเขายอมพูดเป็นแต่ข้อสำคัญคือการบ้านของคุณแม่คือให้เด็กพูดกับคุณแม่ให้ได้อยู่กับคุณแม่ก็จะไม่ยอมพูดเลยอ๋อลองให้คนอื่นก็หลุดบ้างเป็นคำคำอ๋อคุยกับเขาบ่อยๆครับทุกคนเลยเนาะต้องคุยกับเขาบ่อยๆเปิดโอกาสให้เขาได้พูดบ่อยๆนะครับให้เขาพยายามสื่อสารให้ได้เลยสื่อสารด้วยการพูดนะวิธีการอื่นยังไม่เอานะครับเราต้องแกล้งสงสัยไปเรื่อยๆจะเอาไอ้นั่นเหรอไอ้นี่เหรอลองพยายามสื่อกับเขาดูนะครับอย่ารู้ใจกันเยอะก็จะหลอกเอาเราเอานู่นเอานี่แกล้งร้องฮาฮาแล้วเขาจะแอบยิ้มแล้วก็ลุงเขาบอกแม่นี่เขาจะเล่นนะเขาแบบอะไรล่ะเขารู้ครับเราจับได้แล้วแบบนี่หลอกยายเขาจะแอบยิ้มนี่เขาฟังรู้เรื่องทุกอย่างเลยครับดังนั้นเปิดโอกาสให้เขาได้พูดครับคุณยายครับนะครับเดี๋ยวเขาจะเก่งขึ้นเรื่อยเลยลดงดทีวีงด DVD งดแท็บเล็ตแม่เขาเอาอะไรไอแพดอะไรใส่ลุกเข้าไปในมุ้งในที่นอนถ้างั้นหมอแนะนำว่ากดนอนดูอาจจะต้องไปลองคุยกับคุณหมอที่ดูแลประจำด้วยว่าเนี่ยมีกิจกรรมพวกนี้อยู่ด้วยนะครับคุณหมอจะแนะนำได้มากขึ้นแต่โดยเบื้องต้นเนี่ยคุณหมอจะแนะนำให้ลองหยุดก่อนนะครับกิจกรรมพวกนี้นะครับน่าจะดีขึ้นฟังดูแล้วดีขึ้นเรื่อยๆแต่ช้าๆแต่ทำให้ดีขึ้นเร็วได้ก็ต้องลองตามนี้ดูนะครับค่ะค่ะเอาใจช่วยนะคะคุณยายมีคำถามเพิ่มเติมไหมคะค่ะไม่มีแล้วค่ะครับยินดีครับขอบคุณมากครับเป็นกำลังใจให้นะครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับแหมจริงๆเดี๋ยวนี้ iPad iPhone หรืออะไรก็ตามแท็บเล็ตทุกอย่างเลยเกมนะคะใช่ครับอะไรทุกอย่างก็มีผลต่อการพูดหรือพัฒนาการต่างๆเยอะมากเลยนะถูกต้องครับคือลักษณะว่าเด็กๆเนี่ยในสมัยก่อนเมื่อไม่มีเครื่องเล่นพวกนี้ทีวียังไม่มีถึงพวกนี้นะครับเขาก็มีปฏิสัมพันธ์กันระหว่างเด็กด้วยกันหรือเด็กกับผู้ใหญ่ก็เรียนรู้ที่จะสื่อสารซึ่งกันและกันนะครับเพราะว่าภาษาเป็นช่องทางหนึ่งของการสื่อสารการพูดเป็นช่องทางหนึ่งนะครับพอมีเขาได้ฝึกเรื่อยๆหมายถึงว่าเมื่อก่อนไม่มีอะไรให้ทำคุยกันเล่นกันเล่นวิ่งไล่จับเล่นซ่อนแอบนั่นก็คือเป็นการฝึกภาษาของเขานะครับแต่ปัจจุบันพอมีเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆเหล่านี้มากขึ้นก็กลายเป็นว่าโอกาสที่เขาจะสื่อสารกับคนอื่นๆเนี่ยมันลดลงเพราะปกติเราเองก็ไม่มีใครนั่งพูดกับแท็บเล็ตไม่มีใครนั่งพูดกับทีวีใช่ไหมครับยิ้มยังแปลกเลยนะยิ้มยังแปลกเลยยังรู้สึกเขินเลยถ้าบางทียิ้มกับทีวีนะครับดังนั้นก็คือพยายามจะตอนนี้อย่างเช่นทางประเทศสหรัฐอเมริกาเขาก็แนะนำมาว่าเด็กตั้งแต่แรกเกิดจนถึง2ปีแรกไม่แนะนำให้นั่งดูไม่ให้รู้จักคอมพิวเตอร์ไม่ให้รู้จักโทรทัศน์ไม่ให้รู้จักเขาเรียกรวมๆว่าสกรีนไทม์คือลิมิตสกรีนไทม์คือจำกัดเวลาที่จะอยู่หน้าจออุปกรณ์ทุกๆอย่างนะครับแรกเกิดคือไม่ให้รู้จักเลยจนถึง2ปีหลังจาก2ปีให้วันละ2ชั่วโมง2ชั่วโมงก็เยอะแล้วอย่าเกินก็เยอะแล้วเด็กๆจะได้ไปพัฒนาการด้านอื่นนะครับได้ไปหัดพูดได้ไปหัดวิ่งได้ไปหัดปีนป่ายได้ไปหัดเล่นกับเพื่อนๆนะครับอันนี้เป็นประเด็นตรงนี้เองค่ะเพราะอะไรที่เป็นหน้าจอแบบนี้มันเป็นการสื่อสารวันเวย์สื่อสารทางเดียวนะคะเขาส่งมาแต่ว่าลูกเราไม่ได้ส่งกลับไปก็ไม่ได้พัฒนาการอีกหลายๆด้านเลยทีเดียวนะคะรวมถึงการนั่งแช่แมะอยู่กับที่เดี๋ยวนี้เด็กไทยก็อ้วนกันเยอะเพราะว่าไม่ค่อยได้ออกไปวิ่งเล่นพัฒนากล้ามเนื้อมัดเลนมัดใหญ่ซึ่งสำคัญมากๆสำหรับเด็กๆอีกด้วยเช่นเดียวกันนะคะมาถึงอีกหนึ่งคำถามค่ะอันนี้ถามมาเรื่องจากอุบัติเหตุที่อาจจะขึ้นกับเกิดขึ้นกับหูได้อย่างเช่นลูกตกจากเตียงแล้วหูข้างนี้กระแทกค่ะหรือโดนตบบ้องหูแรงๆโดยไม่ได้ตั้งใจหรืออะไรเงี้ยเด็กๆเล่นกันค่ะนะครับ
ดังนั้นลองสังเกตดูก่อนครับว่าคือการบาดเจ็บของหูเนี่ยอาจจะเกิดข้างนอกข้างนอกเนี่ยก็ที่เจอบ่อยๆนะครับก็คืออย่างที่คุณน้องบอกตกเตียงนะครับเล่นกีฬาหรือว่าเด็กเล่นกันทะเลาะกันควนหยิกกันอะไรอย่างเงี้ยเกิดได้นะครับก็มาดูก่อนว่ามีบาดแผลมีเลือดอะไรหรือเปล่าถ้าไม่มีก็โอเคครับไม่ได้รุนแรงอะไรคราวนี้อีกอันนึงครับที่เราเจอบ่อยไม่แพ้กันเลยก็คือโดนหูชั้นกลางโดนที่หูชั้นกลางก็คืออย่างเอาดูง่ายๆก็คือแก้วหูที่เราเรียกกันว่าแก้วหูนะครับแก้วหูได้รับการบาดเจ็บคือเป็นเยื่อที่เป็นคล้ายๆเซ็นเซอร์รับเสียงนะครับถ้าได้รับการบาดเจ็บเนี่ยอันที่ดูง่ายๆเลยคืออาจจะมีเลือดออกจากหูนะครับไม่ว่าจะโดนตบหูนะครับโดนตบบ้องหูที่คุณโน้ตบอกหรือบางคนอันนี้เจอบ่อยครับแค่หูแค่หูแค่แค่อยู่ไปแค่แค่แล้วมีคนมาเดินชนหรือว่าแค่เองแต่ลึกเกินไปเกินอะไรอย่างเงี้ยครับก็เป็นต้นบางทีคุณพ่อคุณแม่ก็แค่ให้ลูกก็มีอีด้วยนะคะใช่ครับใช่ครับอันนี้คือที่เราเจอกันบ่อยๆเลยนะครับทำยังไงถ้ามีเลือดออกหยุดแค่ก่อนหยุดเลยหยุดเลยจะไปกดห้ามเลือดได้ไหมคะไม่ถึงไม่ถึงแล้วนะครับดังนั้นต้องพาไปหาคุณหมอถ้ามีเลือดออกหรืออะไรไหลออกจากหูบางทีเป็นน้ำใสๆเอ๊ะเป็นอะไรดูลักษณะที่ไม่ใช่ขี้หูบางคนบอกมีขี้หูเหลวๆไหลออกมาอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้ามีอะไรไหลออกจากหูไม่ปกติพาไปหาคุณหมอให้คุณหมอดูให้ว่าแก้หูยังดีหรือเปล่านะครับหรือว่าถ้าเกิดการบาดเจ็บของหูโดยที่เราไม่รู้ไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรหรือเปล่าแต่มีความผิดปกติเกี่ยวกับการได้ยินเช่นเรียกลูกแล้วไม่ได้ยินระยะประมาณ1เมตรเรียกด้วยเสียงปกติระยะที่เราควรจะได้ยินแต่ทำไมลูกไม่ได้ยินนะคะหรือว่าฟังคุยโทรศัพท์ไม่รู้เรื่องหรือได้ยินแต่เสียงต่ำๆเสียงต่ำๆเสียงสูงเนี่ยจะหายไปก่อนถ้าการได้ยินผิดปกตินะครับเสียงสูงๆเสียงแหลมๆอย่างเงี้ยจะหายไปก่อนแต่เสียงต่ำๆเสียงเบสอย่างเงี้ยจะอยู่ได้นานจะคงอยู่อย่างเงี้ยลักษณะเนี้ยก็คือต้องไปหาคุณหมอแล้วนะครับดังนั้นสังเกตดูครับถ้ามีเลือดออกการได้ยินผิดปกติหรือมีอะไรไหลออกจากหูเนี่ยก็ควรไปหาคุณหมอก่อนเลยนะครับย้ำอีกนิดนึงครับเรื่องแคะหูค่ะควรไหมคะหรือไม่ควรเลยไม่ควรไปแคะแตะต้องเลยค่ะไม่ควรไปแคะเลยครับจริงๆแล้วไม่ควรไปแคะเลยทีนี้เห็นมีแบบสปาหูอะไรก็มีนะคะค่ะถ้าสปาหูจะส่วนนอกเนี่ยอ๋อส่วนนอกเท่านั้นแต่ถ้าเกิดไปถึงข้างในเนี่ยจริงๆก็ไม่แนะนำนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าโดยปกติเนี่ยเราธรรมชาติของคนเราเนี่ยขี้หูเนี่ยมาจากไหนขี้หูก็คือเป็นเซลล์ของผิวหนังที่มันตายแล้วมันก็หลุดลอกออกมาอยู่ข้างในใบในช่องหูเหมือนชั้นผิวหนังของเราก็มีการผัดเปลี่ยนเซลล์ผิวตลอดเวลาถูกต้องถ้าเป็นข้างนอกก็เป็นขี้ใครขี้ใครใช่ครับขี้หูก็ขี้หูนะคะอันนี้หน้าที่ของมันนอกจากเป็นเซลล์อะไรพวกนี้แล้วเนี่ยก็คือเอาไว้กันแมลงกันผงกันฝุ่นอะไรได้หลายอย่างเลยนะครับการไปแคะไปแกะเนี่ยอาจจะไม่ดีนะอย่างที่บอกกันเมื่อสักครู่นี้ว่าอาจจะเลือดออกอาจจะอะไรก็ได้นะครับวิธีทำความสะอาดหูก็คืออาบน้ำเสร็จหูกำลังชื้นๆเปียกๆน้ำนิดหน่อยเอาผ้าเช็ดที่ใบหูพอแล้วเช็ดเฉพาะข้างนอกใช่ครับไม่ต้องไปแบบว่าล้วงเช็ดอะไรข้างในแคะอะไรถ้าต้องบัดเช็ดหลังสระผมนะคะอันนี้ก็ไม่แนะนำครับอันนี้ก็ไม่แนะนำไม่แนะนำเพราะอะไรเพราะว่าตัวคัตตันบัดเองเนี่ยจะยิ่งดันเซลล์ที่มันตายเนี่ยเข้าไปข้างในเรื่อยๆยิ่งอัดแน่นบางคนเนี่ยกลายเป็นก้อนขี้หูอัดแน่นแข็งเลยซึ่งเอาออกเองไม่ได้ไปบดบังการได้ยินเรียกไม่ได้ยินเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นไปหาคุณหมอตรวจโอ้โหปรากฏว่าเป็นขี้หูที่มันอัดแน่นคุณหมอต้องให้ยามาหยอดมาอะไรก็ว่าบางคนปั่นอย่างมันเลยค่ะต้องบัดยิ่งถ้าเป็นเปียกๆหลังสระผมมันก็จะแบบยิ่งรวมตัวกันแน่นมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะใช่ครับดังนั้นถ้าเกิดกลัวลูกโดยเฉพาะจะเกิดกับคุณลูกทั้งหลายกลัวลูกน้ำเข้าหูแล้วต้องไปเช็ดงั้นเอาสำลีอุดไว้ก่อนก่อนอาบน้ำนะครับก็จะลดน้ำเข้าหูได้แต่จริงๆเวลาลูกอาบน้ำหรือแม้แต่ว่ายน้ำจำเป็นจะต้องสำลีอุดไว้จริงๆเราไม่ต้องก็ได้ครับคือร่างกายเราธรรมชาติก็ป้องกันก็ป้องกันได้อยู่แล้วนะคะว่ายน้ำดำน้ำลงไปก็ป้องกันอยู่แล้วคือมันก็มีแรงดันของอากาศอยู่ในช่องหูของเราอยู่แล้วนะครับก็ไม่ได้เกิดอันตรายอะไรแต่อย่างใดนะครับพี่ว่าเป็นหูน้ำหนวกก็ไม่ได้จริงว่าน้ำเข้าหูแล้วเป็นหูน้ำหนวกแต่ว่าจริงๆเราอาจจะเกิดจากการติดเชื้อด้านอื่นๆมากกว่านะครับค่ะอย่างช่วงหน้าร้อนแบบนี้คุณพ่อคุณแม่พาลูกไปว่ายน้ำมีอะไรที่ต้องป้องกันเกี่ยวกับหูบ้างไหมคะถ้าว่ายน้ำระดับปกติไม่ค่อยมีปัญหาครับอย่างที่ระวังทั่วไปก็เช่น
เรื่องน้ำเข้าหูที่จะน้ำสกปรกเข้าหูถ้าเป็นน้ำสกปรกต้องระวังน้ำที่ไม่ได้อยู่ในสระว่ายน้ำอันนั้นก็ต้องระวังนะคะใช่ครับระวังการสำลักนะครับระวังสำลักเนี่ยนอกจากระวังว่าเชื้อโรคจะเข้านะครับสำลักแล้วโอกาสที่จะเป็นหวัดเป็นอะไรก็มีมากขึ้นนะครับก็ต้องระวังด้วยนะครับแค่นั้นเองในการว่ายน้ำนะครับส่วนที่น่ากลัวกว่าคือการดำน้ำซึ่งมักจะเป็นของผู้ใหญ่นะครับเรื่องความดันของในหูที่ทำให้หูบางคนบอกดำน้ำแล้วแก้วหูลั่นเปรี้ยๆเลยเรื่องความดันมันเป็นเรื่องความดันเหมือนตอนเราขึ้นเครื่องบินก็จะทำอันตรายต่อเยื่อแก้วหูได้เลยใช่เหมือนกันครับอันนี้ก็คือสำหรับผู้ใหญ่แต่เด็กๆไม่ค่อยมีค่ะทีนี้อีกหนึ่งเรื่องที่เกี่ยวกับหูค่ะสิ่งแปลกปลอมเข้าหูอย่างเช่นบางทีเด็กๆอาจจะมีแมลงเข้าหูใช่ครับหรือแม้แต่ผู้ใหญ่เองดูแลต่างกันไหมคะไม่ต่างกันครับทำยังไงดีคะ1ปล่อยขี้หูเอาไว้ก่อนค่ะอย่างที่บอกนะครับเอาไว้ป้องกันนะครับส่วนตัวเองเคยเจอนะครับแมลงเข้าหูคนไข้ไม่ใช่แมลงเล็กๆด้วยเป็นแมลงสาบแมลงสาบโอ้โหก็คือเข้าไปแต่ว่าก่อนที่เขาจะมาหาผมเนี่ยหาหมอเนี่ยก็คือเขาจัดการไปแล้วเบื้องต้นไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาทำอะไรจำไม่ได้แล้วแต่ตอนที่เอาแมลงสาบออกมาจากหูเขาเนี่ยคือมันเป็นชิ้นชิ้นแล้วเป็นชิ้นชิ้นไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาทำอะไรคงไม่ได้เอามีดเข้าไปแน่นอนไม่ใช่แต่เป็นชิ้นชิ้นไปแล้วแต่เป็นชิ้นชิ้นไปแล้วคือคีบออกมาเป็นชิ้นชิ้นเลยนะครับดังนั้นถ้าแมลงเข้าหูแนะนำอย่างไรแนะนำให้เอาน้ำมันมากอกถ้าไม่มีน้ำมันพืชก็ได้ครับหยอดเข้าไปในหูข้างนั้นเลยถ้าอย่างเราดูลูกเราก็อาจจะมีเบบี้ออยล์ทาตัวลูกเวลาให้ได้เหมือนกันครับได้เหมือนกันครับน้ำมันพืชน้ำมันอะไรก็ได้ที่ใส่ลงไปเพื่ออะไรเพื่อให้แมลงตายเกิดอาการปวดเพราะอะไรเพราะแมลงไปโดนหูข้างในไปเดินไปไต่ไปโดนเยื่อแก้วหูบางทีไปต่อยนะคะใช่ครับก็จะเจ็บได้นะครับดังนั้นก็คือทำให้ตายก่อนทำให้ตายเสร็จแล้วก็ถ้ามั่นใจว่ามันมีอยู่ข้างในแน่ๆก็มาหาหมอเลยเดี๋ยวคุณหมอช่วยดูให้เอาคีบออกให้อะไรก็ว่ากันไปแต่ถ้าเราใส่เข้าไปแล้วเราก็ทิ้งไว้สักพักนะคะแล้วก็เอียงก็ได้บางทีแมลงก็ออกมาด้วยใช่ครับถ้าตัวไม่ได้ใหญ่มากคือบางตัวเนี่ยอาจจะเป็นแค่มดพวกนี้อาจจะออกได้ใช้ทิชชู่หรือผ้าปลายผ้าซับค่อยๆซับออกก็พอแล้วคือบางคนรู้สึกว่าโอ้โหมันค้างอยู่ในหูก็คือซับจนกระทั่งรู้สึกว่าอ้อมันหูมันโล่งละปริมาณน้ำมันที่เทเข้าไปมากน้อยแค่ไหนคะนิดเดียวครับ1ซีซีนี่ก็พอแล้วแน่ๆเลยเพียงพอแล้วใช่ครับนิดเดียวเองค่ะสุดท้ายย้ายคุณหมอฝากเอาไว้เกี่ยวกับการป้องกันระวังอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับหูทั้งภายในและภายนอกของเด็กๆด้วยค่ะครับก็ในเรื่องของการป้องกันเรื่องการได้ยินนะครับอย่างในช่วงนี้ในเรื่องของเสียงต่างๆนะครับตอนนี้เมื่อสักครู่นี้คุณโน้ตพูดถึงเรื่องของการเป่านกหวีดในการชุมนุมทางการเมืองนะครับก็พยายามหลีกเลี่ยงในพื้นที่สิ่งแวดล้อมลักษณะนั้นนะครับก็คือว่าเสียงดังๆเสียงดังๆแค่ไหนคุยกันไม่ได้ยินต้องตะโกนใส่กันนะครับพยายามหลีกเลี่ยงให้ลูกอยู่ตรงที่นั้นนานๆไม่ดีนะครับหรือลูกคนไหนคุณพ่อคุณแม่คนไหนมีลูกใช้หูฟังนะครับที่เปิดเสียงดังจนกระทั่งว่ายืนอยู่ข้างนอกก็ได้ยินเสียงจากหูฟังนั้นนะครับอันนี้ก็ต้องลดความดังของเสียงด้วยนะครับต้องเตือนต้องพยายามไม่ใช้นะครับรวมถึงเรื่องการบาดเจ็บอื่นๆนะครับเช่นว่าการเล่นกีฬาการเล่นกันนะครับถ้ามีเครื่องป้องกันก็พยายามใส่เครื่องป้องกันไม่ว่าจะเป็นหูพันชั้นนอกนะครับอย่างเช่นกีฬามวยปล้ำที่เขาจะมีที่สวมหูป้องกันไปนะครับหรือการใส่เอียร์ปลั๊กในตอนไปคอนเสิร์ตไปเที่ยวกันไปเล่นกันที่จะมีเสียงดังๆได้นะครับก็จะช่วยได้นะครับในเรื่องของการขึ้นเครื่องบินเมื่อสักครู่พูดไปแล้วนะครับเรื่องของเด็กเล็กๆที่อาจจะร้องได้ก็อาจจะใช้เทคนิคการกินนมนะครับในการที่จะลดการอาการปวดของเด็กๆนะครับท้ายสุดไม่ใช่คู่ที่เราคุยกันก็คือเรื่องแมลงเข้าหูนะครับก็คือเอาอย่าลืมครับถ้ามีแมลงเข้าหูเอาน้ำมันหยอดนะครับแล้วก็ค่อยๆเช็ดออกเอียงออกก็ได้เหมือนกันนะครับรอจนแมลงตายก่อนแล้วค่อยออกอย่าพยายามไปคีบออกเองหรือว่าอะไรเองในขณะที่แมลงยังมีชีวิตอยู่จะยิ่งอาจจะทำใหแมลงดิ้นแล้วยิ่งทำให้เราปวดมากขึ้นได้เป็นอันตรายมากขึ้นด้วยนะคะแล้วก็มีอีกเรื่องนึงที่อยากให้คุณหมอได้ให้ความรู้กับพวกเราค่ะเพราะว่าช่วงนี้ก็ปิดเทอมกันแล้วหลายๆโรงเรียนหรือว่าอย่างช้าก็ยังไงก็ตามอาทิตย์หน้าปิดกันหมดแล้วแน่นอนนะคะสำหรับโรงเรียนของเมืองไทยของเราค่ะและหน้าร้อนซัมเมอร์แบบนี้คุณพ่อคุณแม่ก็มักจะพาไปเล่นน้ำว่ายน้ำเชื่อได้ว่า 80% นี่มีแผนไปเที่ยวทะเลอย่างเงี้ยนะคะหรือแม้แต่พาไปว่ายน้ำอะไรอย่างงี้ก็ตามเพราะว่าอากาศก็ร้อนด้วยในขณะเดียวกันก็จะเจออุบัติเหตุแล้วก็เรื่องที่ไม่คาดคิดนะคะที่เกิดขึ้นกับเด็กๆไทยของเราเยอะมากทุกๆหน้าร้อนเลยค่ะเกี่ยวข้องกับเรื่องของน้ำนั่นเองทีนี้อย่างที่ผ่านมาเราก็เจอข่าวใช่ไหมคะถึงแม้จะเป็นเด็กโตมากแล้วเกือบจะเป็นผู้ใหญ่อย่างนักศึกษานะคะก็ยังมีข่าวจมน้ำเสียชีวิตที่หัวหินที่ผ่านมาหลายรายด้วยกันด้วยขนาดว่า
ไม่ได้เล่นกันแบบเดี่ยวๆนะคะมีคนอยู่ตรงนั้นเยอะมากมายหลายคนจะสามารถป้องกันระวังอันตรายที่จะเกิดขึ้นจากน้ำอย่างนี้ได้ยังไงบ้างคะในหลายๆครั้งนะครับเราเวลาไปเที่ยวทะเลมันจะมีลักษณะของน้ำวนน้ำดูดนะครับโดยทั่วๆไปเนี่ยในหาดที่ดังๆในประเทศไทยเนี่ยจะมีการสำรวจมีการดูแลของเจ้าหน้าที่อยู่นะครับแต่ที่หัวหินเลยนะคะคุณหมอใช่จะมีเจ้าหน้าที่อยู่ดังนั้นก็ต้องมาดูครับว่ามีพื้นที่ตรงไหนที่ห้ามเล่นหรือเปล่าอันนี้อันดับแรกเลยนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นผู้ใหญ่ก็ตามถ้ามีพื้นที่ห้ามเล่นก็ไม่ควรไปเล่นเด็ดขาดนะครับดังนั้นแสดงว่ามีโอกาสที่จะบาดเจ็บเสียชีวิตอะไรจากคลื่นต่างๆเหล่านี้ได้ซึ่งส่วนใหญ่รัฐเองก็จะเอาป้ายปักไว้อยู่แล้วเลยนะคะว่าไม่ควรเล่นอันตรายใช่ครับอย่าฝืนกฎครับผมแค่นั้นเองนะครับส่วนใครถ้าเจอเนี่ยอาจจะต้องไปดูรายละเอียดกันอีกทีนึงนะครับว่าจะทำยังไงลักษณะคลื่นแบบนี้เป็นอย่างไรสังเกตอย่างไรในอินเทอร์เน็ตเนี่ยสามารถหาความรู้ได้นะครับในเรื่องของคลื่นดูดครับผมค่ะก็ดูแลกันได้นะคะแล้วก็สมมุติถ้าเกิดอุบัติเหตุอะไรอย่างนี้ถ้าลูกเรามีจมน้ำไปบ้างขนาดว่าแม้แต่ในสระว่ายน้ำบางทีหันไปนิดนึงเอาลูกจมลงไปรีบไปดึงขึ้นมาแล้วต้องดูหรือเช็คอะไรหลังจากนั้นไหมคะต้องดูว่าหายใจหรือเปล่ารู้ตัวหรือเปล่านะครับถ้าไม่หายใจไม่รู้ตัวเนี่ยก็ต้องทำการปั๊มหัวใจช่วยชีวิตซึ่งเป็นเรื่องใหญ่เลยนะครับต้องไปเรียนในโอกาสหน้าจะเรียนเชิญคุณหมอมาให้คำแนะนำต่อด้วยนะคะแล้วก็การแบกขึ้นบ่าไม่ช่วยไม่ช่วยนะคะแบบเอาหัวลงพื้นเอาหัวลงพื้นขย่าให้น้ำออกจากท้องไม่ช่วยนะคะไม่ช่วยครับยิ่งทำให้เสียเวลาในการช่วยชีวิตไปมากขึ้นอีกนะครับเด็กยิ่งได้รับการบาดเจ็บตรงนั้นมากขึ้นไปเรื่อยๆด้วยนะครับอันนี้คือต้องระวังที่ป้องกันได้ดีที่สุดคือคุณพ่อคุณแม่ต้องรู้ว่าลูกตัวเองไปอยู่ที่ไหนยิ่งใกล้น้ำต้องมีคนเฝ้าครับอย่าไว้ใจเด็กโตกว่าพี่สาวดูแลน้องชายไม่ได้นะครับคุณพ่อคุณแม่เท่านั้นแล้วคุณพ่อคุณแม่อย่าประเมินความสามารถลูกสูงเกินไปนะครับเขาไม่สามารถดูแลตัวเองได้เวลาจมน้ำถ้าลูกขึ้นมาแล้วยังสำลักอยู่ก็คือรู้ตัวอันนั้นปลอดภัยแล้วดีขึ้นแต่ต้องไปหาคุณหมอหรอคะใช่ครับเนื่องจากบางทีสำลักไปเนี่ยอาจจะเกิดมีน้ำท่วมปอดมาทีหลังได้คือเป็นปฏิกิริยาการระคายเคืองของปอดที่โดนน้ำเข้าไปในปอดนะครับแหมต้องดูแลกันด้วยนะคะอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาค่ะคุณพ่อคุณแม่ต้องระวังป้องกันนะคะเตรียมพร้อมตั้งแต่ต้นๆเนิ่นๆด้วยค่ะวันนี้ต้องขอบพระคุณนะคะคุณหมอที่มาให้ความรู้แล้วก็ตอบคำถามให้กับคุณผู้ชมของเราค่ะอาจารย์นายแพทย์ชัดชัยอิ่มอารมณ์ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันอาการบาดเจ็บในเด็กคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะขอบพระคุณคุณหมอมากๆเลยนะคะขอบคุณคุณผู้ชมด้วยค่ะขอบคุณทุกๆคำถามที่ส่งกันเข้ามาด้วยนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วล่ะค่ะพบกันใหม่ในครั้งหน้ากับรามาคิดดีไลฟ์ค่ะวันนี้โน้ตและคุณหมอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ